เหนือตุ๊กชี้มาดามแป้งรวมคนทุกกลุ่มเข้าด้วยกันขีดชูทีมชาติพัฒนาขึ้นแน่เดอตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนอดีตกองหน้าทีมชาติไทยเผยตัดสินใจอยู่ทีมมาดามแป้งเพราะเชื่อมั่นการบริหารสมาคมบอลยืนยันตนจะพัฒนาทีมชาติไทยขึ้นไปอีกระดับเดอตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนอดีตกองหน้าทีมชาติไทยเคยประกาศจะลงสมัครชิงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแต่หลังจากทราบว่ามาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำประธานสโมสรการท่าเรือ FC จะลงสมัครชิงตำแหน่งเช่นกันจึงถอนตัวออกไปก่อนจะมาเปิดตัวเป็นทีมงานของมาดามแป้งในการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่4ธันวาคมที่ผ่านมาอดีตกองหน้าหมายเลข1ทีมชาติไทยกล่าวว่าก่อนอื่นต้องขอบคุณมาดามแป้งที่ให้เกียรติผมเข้ามาเป็นหนึ่งในสภากรรมการความจริงคือมาดามแป้งติดต่อผมมาบอกว่าอยากให้ผมมาร่วมพัฒนาฟุตบอลไทยผมยินดีผมเก่งเรื่องฟุตบอลมาดามแป้งเก่งเรื่องบริหารผมเลยยินดีที่จะเข้ามาช่วยในเรื่องฟุตบอลเรายังไม่ได้คุยกันถึงขอบข่ายการทำงานแต่นี่คือสมาคมฟุตบอลและผมอยู่กับฟุตบอลเพราะฉะนั้นขอบข่ายงานของผมคงเกี่ยวกับฟุตบอลนี่แหละพัฒนาตั้งแต่เด็ก8ขวบไปจนถึงทีมชาติไทยทุกองคาพยพทีมชายทีมหญิงโค้ชและการพัฒนาผู้ตัดสินที่ตรงกับส่วนที่เราสามารถทำได้รวมทั้งการพัฒนาฟุตบอลT3 T2 T1 ระบบต่างๆที่ยังอีรุงตุงนางอยู่ทุกวันนี้แรกเริ่มจะสมัครเองเพราะไม่มีใครสมัครเลยพวกเขาอาจจะรอเวลาหรืออะไรบางอย่างแต่ผมรอไม่ได้ในเมื่อทุกคนเงียบผมเลยเสนอตัวเพราะว่าต้องการหาทางออกที่จะพัฒนาฟุตบอลไทยอย่างจริงจังตัวผมก็อยู่กับฟุตบอลไทยมา48ปีแล้วมีความรู้ในเรื่องของฟุตบอลพอประมาณอยากพัฒนาฟุตบอลไทยเลยลงสมัครแต่หลังจากมาดามแป้งแจ้งว่าจะลงตัวผมศรัทธามาดามแป้งที่มีความโปร่งใสและเป็นคนรักฟุตบอลอยู่แล้วผมเลยขอถอนตัวโดยไม่ลังเลหลังจากนั้นมาดามแป้งชวนให้ผมเข้ามาร่วมพัฒนาฟุตบอลไทยผมเองยินดีในอดีตที่ผ่านมาผู้บริหารและคนในวงการฟุตบอลจะคล้ายๆนักการเมืองผมพูดตรงๆคือบางทีไม่ถูกกันฝั่งนี้ค่ายนี้ฝั่งนู้นค่ายนู้นแต่มาดามแป้งสามารถรวมคนทุกหมู่ทุกเหล่าเข้ามาอยู่ด้วยกันได้ไม่มีแล้วใครเสื้อสีไหนทีมอะไรเราแค่ต้องการพัฒนาฟุตบอลไทยด้วยความรักความสามัคคีและต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถผมมีความเชื่อมั่นโดยเฉพาะการรวมผู้ใหญ่ในวงการฟุตบอลทุกค่ายเลยก็ว่าได้มาดามแป้งเชิญคนจากทุกหลีกผู้ทรงคุณวุฒิรวมถึงคนที่มีความรู้ในทุกแขนงถือเป็นการรวมตัวครั้งใหญ่เป็นสิ่งที่ดีที่เราจะได้เดินหน้าไปผมต้องประชุมวางแผนกับด็อกเตอร์ชาญวิทย์ผลชีวินก่อนจากนั้นจะไปคุยกับผู้บริหารทั้งหลายเพื่อดูว่าคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่หรือว่ารุ่นปัจจุบันขาดอะไรไปเราจะกางข้อมูลและนำมารวมเป็นเนื้อเดียวกันและออกมาเป็นนโยบายของสมาคมโค้ชที่จบการอบรมไม่ว่าจะระดับไหนผมต้องเอาพวกท่านมาใช้งานรวมถึงอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยด้วยเราทำงานคนเดียวไม่ได้เหมือนกับฟุตบอลที่เล่นกันเป็นทีมเน้นระบบทีมเวิร์คเราต้องหาคนที่มีคุณภาพหลากหลายเข้ามาช่วยงานผมเองต้องใช้ทีมเวิร์คทำคนเดียวคงไม่ประสบความสำเร็จอดีตนักเตะทีมชาติโค้ชทีมชาติแล้วพวกที่เรียนจบโปรไลเซนส์ที่ตกงานกันเยอะพวกเราใช้พวกคุณแน่เตรียมตัวไว้ได้เลยผมขอพูดเลยว่าในยุคของมาดามแป้งทีมชาติไทยต้องมีโค้ชกองหน้าผมจะหาโค้ชกองหน้ามาสอนจะเชิญกองหน้าระดับโลกมาให้ความรู้นักเตะและโค้ชฉะนั้นต่อไปฟุตบอลไทยจะมีแต่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นผมจะไปเชิญอดีตกองหน้าอย่างพิพัฒน์ต้นกันยาส
รายุทธ์ชัยคำดีหรือเนติพงษ์สีทองอินมาคุยกันเพื่อดูว่าจะพัฒนากองหน้าไทยแบบไหนเป็นสิ่งที่เราต้องทำเพราะเราขาดอยู่นี่คือเป้าหมายที่ผมอยากจะทำการพัฒนากองหน้าทีมชาติไทยยิ้มยิ้มสายนิ้วไม่ตอบอาการป่วยทักษิณจ่อแถลงเคลียร์ปมงบซอฟต์พาวเวอร์ยิ้มยิ้มสายนิ้วชี้ปฏิเสธอาการป่วยทักษิณจ่อแถลงเคลียร์ปมเศรษฐาให้ทบทวนงบ 5,000 ล้านบาทโครงการซอฟต์พาวเวอร์เมื่อวันที่5ธันวาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังร่วมพิธีทําบุญตักบาตรเนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติที่ท้องสนามหลวงนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยปฏิเสธให้สัมภาษณ์กรณีที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้พิจารณาทบทวนงบประมาณ 5,164 ล้านบาทของโครงการซอฟต์พาวเวอร์หลังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าใช้งบประมาณมากเกินไปโดยนางสาวแพทองธารกล่าวเพียงสั้นๆว่าจะให้สัมภาษณ์ในวันสัมมนาของพรรคเพื่อไทยที่จอนครราชสีมาระหว่างวันที่6ถึง7ธันวาคมนอกจากนี้นางสาวแพทองธารยังปฏิเสธให้สัมภาษณ์ถึงอาการป่วยของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโดยยิ้มสายหน้าพร้อมโบกมือและสายนิ้วชี้ไปมาเชิงปฏิเสธในการตอบคำถามทิธากินซอยจู้คุยแรงงานไทยในเกาหลีเสนอเพิ่มชนิดวีซ่าแก้ปัญหาสวัสดิการทิธาพบปะแรงงานไทยในเกาหลีร่วมทานซอยจู้พร้อมรับฟังปัญหาสวัสดิการการจ้างงานการทำงานและการใช้ชีวิตของแรงงานไทยในต่างแดนเมื่อวันที่5ธันวาคม2566นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลเดินทางมายังเมืองวาซองจังหวัดขยองกี้โดประเทศเกาหลีใต้ในช่วงเย็นวันที่4ธันวาคมที่ผ่านมาเพื่อเยี่ยมเยียนร้านชำของคนไทยร่วมรับประทานอาหารเย็นและพูดคุยพบปะกับแรงงานไทยแลกเปลี่ยนและรับฟังปัญหาของแรงงานไทยสวัสดิการการทำงานไปจนถึงการใช้ชีวิตในเกาหลีใต้โดยนายพิธาขอบคุณชาวไทยในเกาหลีที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในการเลือกตั้งทั่วไปวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยเกาหลีใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่ติด1ใน10อันดับที่ชาวไทยออกมาเลือกตั้งมากที่สุดซึ่งพรรคก้าวไกลมีส.ส.มากที่สุดในสภาทั้งยังมีปีกแรงงานทีมต่างประเทศและทีมเศรษฐกิจแม้ตนจะถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ก็ตั้งใจมาเพื่อรับฟังปัญหาของพี่น้องแรงงานไทยเพื่อเสนอต่อพรรคและส.ส.คนอื่นต่อไปด้านตัวแทนแรงงานไทยซึ่งมาทำงานกับโครงการจัดหางานของกระทรวงแรงงาน EPS สะท้อนปัญหาของแรงงานที่ได้รับเรื่องร้องเรียนมากที่สุดคือแรงงานเกษตรโดยเฉพาะผู้หญิงที่จำนวนงานมีโควต้าน้อยกว่าจำนวนแรงงานและในช่วงฤดูหนาวเมื่อไม่มีงานแรงงานได้รับผลกระทบโดนให้ออกจากงานหากไม่สามารถหางานใหม่ได้ตามเวลาที่กำหนดก็จำเป็นต้องกลับประเทศไทยทั้งที่กว่าจะสอบผ่านเข้าร่วมโครงการต้องเสียเงินหลักแสนในการเดินทางการตรวจโรคและการเตรียมตัวขั้นตอนต่างๆนอกจากนี้แรงงานไทยยังเล่าถึงปัญหาต่างๆที่ทำให้แรงงานในระบบจำเป็นต้องตัดสินใจเลือกเป็นแรงงานผิดกฎหมายด้วยแรงงานไทยในเกาหลีใต้ยังสะท้อนปัญหาสวัสดิการที่หลายๆอย่างขึ้นอยู่กับนายจ้างเรื่องที่พักที่ไม่ตรงกับสัญญาจ้างการย้ายงานที่ไม่สามารถทำได้ง่ายสภาพร่างกายไม่ตรงสายงานจะขอย้ายงานก็ไม่สามารถทำได้และเมื่อถามศูนย์ช่วยเหลือก็ได้รับคำตอบว่าไม่ครอบคลุมความช่วยเหลือแรงงานหลายคนคิดว่าเงินที่เสียไปไม่คุ้มแต่ไม่สามารถทำอะไรได้โดยนายพิธาได้เสนอเพิ่มชนิดวีซ่าให้ละเอียดมากขึ้นเพื่อให้ตรงกับลักษณะงานลดความคลุมเครือ
เจรจาให้งานตรงกับสัญญารวมถึงเรื่องแทร็กระยะเวลาการทำงานหากแรงงานทำงานถึงเกณฑ์สามารถขยายเวลาการทำงานในเกาหลีใต้ได้ยาวนานขึ้นรวมถึงโอกาสในการได้รับวีซ่าทำงานอย่าง E7 ที่จะได้รับสวัสดิการที่ดีขึ้นนายพิธากล่าวต่อว่ารวมถึงโมเดลของประเทศอื่นๆที่ต้องการแรงงานเกษตรและเปิดรับแรงงานเป็นฤดูกาลสามารถเดินทางไปทำงานเฉพาะหน้าเก็บเกี่ยวและกลับไทยเมื่อหมดฤดูก่อนจะเดินทางไปใหม่ในปีต่อไปทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องต้องโดนออกสามารถบริหารตัวเองได้ซึ่งทางพรรคได้มองโมเดลนี้และตั้งใจนำไปเสนอให้ปรับปรุงกับระบบของวีซ่า EPS รวมถึงปัญหาของแรงงาน EPS ในปัจจุบันคือการไม่ลงรายละเอียดในอุตสาหกรรมแต่ละส่วนที่แตกต่างกันที่มีการทำงานเฉพาะอย่างวีซ่าเกษตรและอุตสาหกรรมผู้สื่อข่าวรายงานว่านายพิธามีกำหนดการบรรยายสาธารณะที่ห้อง506อาคารรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกาหลีโคเรียยูนิเวอร์ซิตี้เวลา 18:00 นวันที่6ธันวาคมในหัวข้อ Toward a Brighter Horizon Thai Democracy and the Future of Thai-Korea Relations